หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของหมอคุยข่าวกันแล้วและช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีมีแต่คนบอกว่าช่วงนี้นันดำออวิเต้หมดพอดีคุณหมอ เดี๋ยวเราให้ดูแลใครที่อยากจะแบบผิวสวยผิวใสสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกอันนี้พูดถึงเรื่องผิวอันนี้รอช่วงหน้าแต่เบรกนี้หมอคุยข่าวนี้จะพูดถึงเรื่องของสายตากันบ้างคุณหมอคะเด็กไทยในยุคโควิด -19 นี่เรียนออนไลน์กันมาเป็นปีแล้วนะคะคุณหมอจริงด้วยแล้วก็เด็กไทยมีแนวโน้มว่าจริงๆแล้วมีปัญหาเรื่องของโรคของตาหรือโรคของความเสื่อมของสายตาหรือลูกตาเนี่ยเร็วกว่าอายุวันนี้ค่ะเป็นข่าวนะคะจากกรมการแพทย์คุณผู้ชมค่ะเรื่องของการเรียนออนไลน์อย่างที่คุณหมอบอกไว้ว่าเด็กไทยเนี่ยมีปัญหากับสายตาเพิ่มขึ้นเพราะวันๆจดจ้องอยู่กับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือว่ามือถือถูกต้องซึ่งเขาพบว่าสถิติของคนเกิดภาวะตาล้าเอ่ยปวดตาแสบตาตาแห้งหรือบางรายมีปวดศีรษะร่วมด้วยเพิ่มมากขึ้นจากข่าวนี้ที่เตือนมาโดยกรมการแพทย์ก็เลยจะชวนคุณหมอคุยกันว่าจะมีวิธีถนอมดวงตาหรือว่าสายตาของเราให้มันคงทนและไม่มีภาวะต่างๆได้ยังไงบ้างคะจริงๆหมอว่าจำเป็นมากนะตอนนี้ปัญหาก็คือมันมีโรคที่มันเกิดจากการใช้สายตาพวกนี้ค่ะเยอะขึ้นค่ะนะโดยเฉพาะยิ่งที่คุณแนนพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมโรคใหม่นะคะยิ่งถ้าแบบว่าใช้สายตานานๆเข้าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของเริ่มมองไม่เห็นก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเริ่มมีความเสื่อมอย่างเช่นบุ้นในตาเสื่อมค่ะนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเจอในคนอายุมากเดี๋ยวนี้ก็อายุน้อยลงค่ะก็คือเวลาเรามองไปปุ๊บเราจะเห็นมันอะไรลอยไปลอยมาหรือเห็นเป็นแสงสว่างแวบๆขึ้นมาค่ะอันนี้ก็เป็นภาวะโรคบุ้นในตาเสื่อมหรืออาจจะมาด้วยสองโรคจอประสาทตาเสื่อมเสื่อมก่อนวัยอันนี้ก็อาจจะมีลักษณะที่เราเห็นภาพบิดเบี้ยวหรือบางทีอาจจะมีจุดสีดำกลางภาพหรือมองเห็นภาพสีต่างๆเนี่ยสีไม่ชัดเจนค่ะหรืออาจจะเป็นโรคสายตาเช่นเป็นโรคสายตาสั้นเป็นโรคสายตาเอียงมองแล้วก็เบลอมองไม่ชัดนะหรืออาจจะเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยต้องเพ่งสายตาก็จะต้องมาดูว่าเราจะถนอมสายตาได้ยังไงนะอาจจะต้องมีวิธีฝึกนิดนึงใช่หัดกับพริบตาจริงๆเขามีงานวิจัยอยู่แน่เพราะถ้าสมมติว่าเราอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเราจะกระพริบตาน้อยลงสมมติว่าโดยปกติเราจะกระพริบตาบางทีนั่งคืนอยู่เนี้ยเรากระพริบบ่อยเหมือนกันนะ20-22ครั้งนะคะต่อนาทีแต่ถ้าอะไรก็ตามเราจ้องจอปุ๊บเราก็จะอ่านไปเรื่อยๆจะลืมกระพริบตาถูกต้องเหลือ 6-8 ครั้งต่อนาทีโอ้หลายคุณแอนหมอเคยนะคือแบบว่าเราทำคอมเขียนหนังสือนู่นนี่นี่นั่นอยู่ๆพอกระพริบตาปุ๊บมันเจ็บตาเหมือนเอากระดาษทรายไปขัดอยู่ในลูกตาเราอ่ะเนี่ยมันมาจากภาวะที่แบบเราไม่ค่อยกระพริบตาตาเราไม่กระพริบตาตาแห้งแล้วเราก็แบบเจ็บตาแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะต้องจัดวางตำแหน่งคอมพิวเตอร์เนี่ยให้เหมาะสมระยะระหว่างจอภาพกับตัวเราควรที่จะห่างประมาณอย่างน้อย 50-70 เซนเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยกำลังดีเลยเนี่ยวางจอแล้วก็ให้ระดับสายตาด้วยคือไม่ใช่แบบเราต้องก้มอย่างนี้หรือเราต้องเงยแบบนี้คือต้องให้มันสูงขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็น่าจะประมาณสัก4นิ้วถึง 5-6 นิ้ว 4-9 นิ้วนะคะแล้วก็ควรจะทำให้ตัวอักษรใหญ่หน่อยถ้าเลือกแบบที่ขยายหน้าจอได้ก็จะดีมากจะได้ไม่เพ่งแล้วก็พยายามปรับแสงสว่างห้องให้โอเคอย่าให้แบบแสงสว่างมันส่องเข้ามาแบบนี้ให้ส่องมาทางด้านข้างไม่งั้นจะสะท้อนหลีกเลี่ยงการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มันสะท้อนแสงเช่นพื้นสีขาวพื้นกระจกอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ไปใช้ตัวที่มันไม่สะท้อนแสงแล้วก็หัดพักสายตาทุก1ชั่วโมงต้องเปลี่ยนอิริยาบถลุกขึ้นออกไปยืนบ้างอะไรบ้างอีกอันที่ต้องทำคือต้องมองเปลี่ยนสายตาหรอกจะอย่าไปมองที่จอตลอดเวลามองไปใกล้ๆอย่างน้อยก็สักประมาณสัก10-20วินาทีแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ได้แล้วก็ต้องอย่างเงี้ยทำอยู่เรื่อยๆมีอันนึงเขาให้บริหารบริหารลูกตาเหมือนโยคะมองบนใช่มองให้ครบทุกทิศทางใช่มองซ้ายมองขวามองบนลงล่างอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีวิธีการใช้อาจจะเอาแบบพวก
ประคบอุ่นๆที่ที่ลูกตาบนก็ช่วยได้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีเลือดเข้ามาเลี้ยงผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะรับประทานอาหารที่ช่วยในการบำรุงสายตาสีส้มๆทั้งหลายมะละกอพวกสีสีทั้งหลายฟักทองแครอทพวกนี้ใช่นะเบอร์รี่อันนี้บำรุงสายตาก็ช่วยในการป้องกันลดความเสื่อมสภาพของลูกตาเหมาะมากช่วงนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยจับจ้องอยู่กับหน้าจอนะคะแม้กระทั่งคนวัยทำงานก็อาจจะแบบหน้าจอคอมหน้ามือถือเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสายตาถนอมเอาไว้จะได้ไม่เกิดโรคเกี่ยวกับทางตามากมายที่เราได้กล่าวไปนะคะอ่ะช่วงแรกพาไปเรียบร้อยช่วงหน้านี่อินเทรนด์อีกแล้ว ชีวิตภายใต้หน้ากากนั้นมีแต่ความทุกข์ระบมทมทุกข์อย่าเปิดออกมานะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ